นมือวันศุกร์วันที่1เดือนเมษาปี2011ตรงกับแฮม13ค่ำเดือน4พ.ศ. 2554โดยแม่นข้าพเจ้าสมพลสายเสดลเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับวันนี้พวกเขามีบทความซึ่งมีหัวข้อว่าภาครัฐปุ่นเอาดินของประชาชนและบทสนทนาเชิญติดตามมาฟังต่อไปประชาชนลาวโดยทั่วไปแล้วเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนอาศัยที่ดินเป็นบ่อนสร้างสาธารณะหากินแต่ในเมื่อภาครัฐได้สมหูร่วมคิดกับต่างชาติเขามาสัมปทานสร้างเขื่อนสัมปทานที่ดินปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมขุดค้นบ่อแร่โลหะภาครัฐก็บังคับให้ประชาชนยกใจปะถิ่มให้หน้าหัวสวนที่ทำมาหากินของพวกเขาและให้ยกใหญ่ไปอยู่แห่งอื่นตามคำสั่งของภาครัฐโดยบ่ได้ใส่ค่าเสียหายเท่าที่ควรพวกเขาบ่มีดินบุกเบิกบ่มีบ่อนทำมาหากินเพียงพอถูกจำกัดมีคนหลายกว่าพื้นที่ทำมาหากินประชาชนได้สูญเสียที่ดินให้หน้าหัวสวนที่ทำมาหากินของพวกเขาหลายที่สุดมีการส่อโกงเอาดินของพวกเขาโดยตรงและทางอ้อมถือบังคับให้ยกย้ายประชาชนที่อยู่ในชนบทและบ้านจัดสรรบ่ได้รับหนังสือตาดินเป็นของตนเองดังนี้เป็นต้นตอนเขามามีอำนาจใหม่ๆประชาชนก็ได้สูญเสียบ้านเฮือนให้หน้าตากาพื้นที่ทำมาหากินอย่างหลวงหลายแล้วย้อนถือบังคับให้ยกย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่เอาบ้านน้อยโฮมบ้านใหญ่เฮ็ดหน้ารวมหมู่เล็งสั่งสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยโบผ่านทุนนิยมเมื่อโครงการล่มเหลวแล้วก็หันมาใส่จินตนาการใหม่ไขประตูประเทศออกสู่โลกภายนอกเรียกร้องให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนบ้านเฮือนให้หน้าหัวสวนของประชาชนได้บุกเบิกซับซาวออกไปนั้นส่วนหลวงหลายก็ได้กลายเป็นหัวสวนส่วนตัวของคณะพรรคคณะบัญชาของผู้มีอำนาจอิทธิพลไปทั้งหมดความขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหาที่ดินนับวันนับหลายขึ้นย้อนภาครัฐยึดเอาแต่ดินของประชาชนแต่เหนือตลอดไปเฮ็ดให้พวกเขามีความเดือดร้อนมีความขัดแย้งในการใส่ที่ดินเพื่อสร้างสาธารณะหากินถือกันแกงบ่ให้ได้อยู่เป็นสุขย้อนภาครัฐโกงเอาแต่ดินของพวกเขาไปเป็นของส่วนตัวแม้กระทั่งดินม้วนมรดกตกทอดกันมาหลายสัวคนแล้วก็ถูกกันแกงเอาไปด้วยเหตุผลต่างๆนานาเป็นต้นอ้างว่าบ่ได้เสียภาษีบ่มีใบตาดินหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเขตพัฒนาดังนี้เป็นต้นยิ่งไปกว่านั้นก็ใส่อำนาจเผด็จการถ้าบ่ยกย้ายออกไปพรรครัฐก็ถือว่าต้านพรรคต้านรัฐมีโทษถึงตายดังประชาชนอยู่ในบริเวณบึงถาดหลวงภาครัฐให้ประชาชนออกนิมุตโดยให้ราคาถูกๆจากนั้นภาครัฐผู้มีอำนาจอิทธิพลก็ไปปลุกเคลื่อนลังใหญ่ๆงามๆไว้ให้ต่างชาติไปเฝ้าอยู่และก็บ่ยอมเอาที่ดินบริเวณนั้นให้จีนสร้างเมืองจีนธุรกิจใหม่อีกเลยโดยอ้างว่าต้องใส่ค่าเสียหายให้ประชาชนอย่างหลวงหลายอยู่ทางภาคใต้บริษัทเวียดนามบ่เพียงแต่ยึดเอาสวนกาแฟของพี่น้องประชาชนเท่านั้นยังเอาดินป่าปกป้องแห่งชาติ 10,000 เอตาเอาดินของประชาชนเมืองผู้วงอีก 10,000 เอตาเมืองบ่เจียงจนันสุขอีก 10,000 เอตาและเมืองสระวันอีก 10,000 เอตาโดยที่ภาครัฐมึนเสืออยู่พวกเขาบ่ได้รับค่าตอบแทนเท่าที่ควรพวกเขาบ่ได้รับการตักเตือนหรือบอกลาวให้ฮู้ล่วงหน้าก่อนที่ภาครัฐจะขายพื้นที่ทำมาหากินของพวกเขาให้บริษัทต่างชาติแต่ประกันใดเลยอันนี้มันเหมือนภาครัฐเป็นผู้หักศาสตร์หักประชาชนหรือภาครัฐเป็นผู้ปุ่นศาสตร์ปุ่นประชาชนกันแท้ขอให้พี่น้องได้พิจารณาเอาเองThank you.
ของส่วนทางอาจารย์ลุยได้เลยครับเนาะมานี่ก็แม่นมาฮอดบทสนทนาของพวกเฮาคั่นแม่นพวกท่านมีปัญหาหยังเกี่ยวกับเรื่องดินดอนตอนหยามูนี่ก็เส้นทางเป็นยังไงอาจารย์ปัญหาที่ดินอยู่ในลาวเดี๋ยวนี้จึงสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหลายแท้ปัญหาเรื่องดินอยู่ในลาวเดี๋ยวนี้สร้างความเดือดร้อนก็ย้อนว่าอันเกี่ยวโดยเฉพาะมันเกี่ยวกับเรื่องดินที่ปลูกฝังทำมาหากินของพวกประชาชนอันนี้ก็ย้อนว่าภาครัฐหันสมรู้ร่วมคิดกับนักลงทุนต่างประเทศให้เขามาสัมปทานที่ดินปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมอย่างหลวงหลายสะไส้เห็นบ่แล้วก็ภาครัฐก็ควบคุมบ่มีปัญญาควบคุมให้มันได้ประสิทธิ์แล้วก็ปล่อยปลาเอาแต่เขาสิเฮ็ดสิทำบ่การให้สัมปทาน3เขื่อนให้สัมปทานขุดขนบ่แฮสัมปทานที่ดินปลูกฝังสัมปทานสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษสร้างคาสิโนต่างๆเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่นำความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนทั้งนั้นปัจจุบันนี้เด้เป็นยังไงทางการลาวจึงว่ามีปัญหาในการซื้อขายที่ดินมีความยุ่งยากหลายแท้การที่ว่าประชาชนอันลบลีนปิ่นความในการซื้อการขายที่ดินหันก็บ่แม่นเรื่องแปลกประหลาดเพราะว่าพวกเขาเขียนนำคณะพรรครัฐที่สอนให้พวกเขาเป็นคนคดโกงขี่สอต้อแหลเห็นแก่ได้ขาดความเป็นถ้ำเว้าแนวนึงเฮ็ดไปแนวนึงคือกันกับพรรครัฐพาเฮ็ดนั่นแหละบัดนี้อันทางอันนั้นเพิ่นทางอัยการศาลก็ว่าอันมันยุ่งยากย้อนเฮ็ดตาดินป้อมหรือว่ามีตาดินทับกันบ่อันนี้นี่มันก็บ่แม่นเรื่องแปลกประหลาดอีหยังเห็นบ่ถ้าหากท่านเพิ่นควรจะคิดว่าอันถามรัฐบาลเพิ่นว่าเพิ่นได้เฮ็ดดีแล้วบ่กับประชาชนหั่นนะแล้วได้ให้ความยุติธรรมแก่เขาหมดแล้วบ่ถ้าหากแม่นว่าเพิ่นได้ให้ความยุติธรรมแก่เขาอันเบิ่งในชีวิตการเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้นมาแต่ต้นหั่นโดยเฉพาะและประชาชนลาวก็เป็นคนที่มีนิสัยอ่อนน้อมและก็มีความยุติธรรมซัดซื้อช่วยเหลือสิ่งกันและกันอยู่แล้วเขาก็จะบ่มีจิตใจที่อันขดเลี่ยวเห็นแก่ได้คือนิสัยของพวกเวียดนามอยู่ลาวในปัจจุบันนี้ครับอันอยากสรุปให้จังซี่และมีหยังเติมอีกนะอยากจะขอถามอาจารย์ว่าเป็นจังไดการดักท่านไม่ทนนี่จึงยังมีหลวงลายอยู่เกี่ยวกับเรื่องการตัดไม้ยางหลวงลายนี่นะว่าเป็นยังมันจังมีอยู่อันนี้ก็ย้อนว่าอันกฎหมายป่าปามหรือว่ากฎหมายป่าใหม่ของเพิ่นมันล่มเหลวเห็นบ่อันเพราะว่าพรรคได้ประกาศมาแต่ปี1996พุ่นเพิ่นได้จัดป่าใหม่หั่นเป็น5ประเภทคือป่าปกป้องป่าอนุรักษ์ป่าผลิตป่าฟื้นฟูป่าสุดโทมพร้อมทั้งกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้แก่ภาคส่วนต่างๆกลุ่มข้องแต่การปฏิบัติแล้วก็แม่นล้วนแล้วแต่ล้มเหลวไม่ทอนที่เวียที่ส่งไปเวียดนามหรือว่าส่งไปไทยไปขายอันนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นไม้ที่ผิดกฎหมายเห็นบ่เป็นไม้เถื่อนเห็นบ่อันส่วนใหญ่แล้วนะประชาชนหันบ่ได้รับผลประโยชน์อีหยังตามส่วนแบ่งที่ทางกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าจะต้องให้ประชาชนหันใดมีส่วนแบ่งในการอันตัดไม้หันอย่างน้อยละแม่น 17.5% สำหรับการสร้างสาพัฒนาในพื้นที่ของเขาอันนี้มันเป็นการล่มเหลวคันสิเว้าร่วมเลยก็แม่นเป็นการล่มเหลวของอันกฎหมายของภาครัฐบ่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องว่าอันนั้นโอเคเป็นหยังจึงว่าการสร้างเขื่อนนี่สร้างผลกระทบให้แก่ประชาชนหลายบัดนี้เรื่องการสร้างเขื่อนนี่ก็คือกันเห็นบ่การสร้างเขื่อนนี่มันสร้างผลกระทบหั่นก็ย้อนว่าประชาชนหั่นก็จะต้องได้บังคับให้ออกหนีจากอันที่อยู่ ที่สังสาธรรมะของพวกเขาคันส่งออกไปแล้วคันบังคับให้ออกไปแล้วสัมภาระได้ใส่จ่ายอันค่าเสียหายให้เขาเท่าที่ควรก็มีแต่ว่าให้เจ้าหน้าให้จะไปประเภทว่า
กลุ่มตนเองเพิ่งตนเองนะให้หมดอันนี้มันก็สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนติเนาะและบัดนี้พรรครัฐหันเพิ่นสิบ่เห็นอันเรื่องความเดือดร้อนประชาชนเพิ่นเห็นแต่เกได้ว่าถ้าว่ามีการสร้างเขื่อนแล้วมันก็ต้องมีการตัดไม้ออกจากเขื่อนเห็นบ่และหมายความว่าด้านนึงเพิ่นก็สร้างบอกว่าห้ามบ่ให้ตัดไม้แต่ด้านนึงเพิ่นบอกว่าต้องสร้างเขื่อนคันสร้างเขื่อนก็หมายความว่าต้องตัดไม้ออกจากเขื่อนก็แสดงว่าเป็นวิธีการที่สร้างเงื่อนไขให้ได้ค่าไม้เถื่อนอยู่เรื่อยๆบัดนี้ในเมื่อเป็นจังซั่นภาคส่วนที่ไปตัดไม้อยู่ป่าอยู่ดงเพื่อจะหลีกกฎหมายก็เอาไม้อยู่ป่าอยู่ดงหันไปถิ่มลงเขื่อนแล้วก็บอกว่าตัดไม้ออกจากเขื่อนเห็นบ่ก็หมายความว่าเป็นวิธีตัวเองนะเห็นบ่อันนี้แม่นวิธีการของผักหลักเองฉะนั้นมันจังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างบ่มีวันเลิกมีแล้วจะเกิดอันนี้เป็นความเดือดร้อนจังซั่นแหละเห็นบ่กระซั่นการขุดค้นบ่แฮโลเฮ็ดเด้เป็นจังได๋การขุดค้นบ่แฮโลหะนี่ก็คือกันเห็นบ่การขุดค้นโลหะโลหะนี่เพราะว่าอันเฮาจะเห็นว่าความอันตรายให้แก่ประชาชนหั่นน่ะเป็นต้นว่าฮอดย่ำฤดูฝนมานี่นะน้ำกดที่เพิ่นถอกสะเจือนอยู่น้ำหมู่นั้นหั่นมันก็ไหลลงห้วยห้องคลองบึงอีหยังหยังก็เฮ็ดให้สัตว์สาวาสิ่งที่ไปกินหั่นก็แม่นล่มตายเจ็บป่วยไปเห็นบ่แล้วก็เฮ็ดให้คนนั้นเป็นพยาธิคือกันเห็นบ่แล้วบ่พอเท่านั้นบ่เพียงแต่เท่านั้นได้เบิ่งอยู่ทางภาคเหนือเดี๋ยวนี้นี่นะคนนี่ไปเก็บผักอยู่ป่านี่มากินก็แม่นเป็นสิเป็นหากเป็นทนขึ้นไปเห็นบ่เจ็บท้องเจ็บไส้หยังย้อนว่าอันยาขาหญ้าขาหยังที่ว่าทางบริษัทเขาขาหญ้าอันนั้นมันสะเจือนไปทั่วทุกคนทุกแห่งอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหลายที่สุดแหละเห็นบ่มีหยังตื่นอีกเนาะบัดอยากกลับมาถามอาจารย์อีกว่าเป็นจังได๋เด็กๆน้อยอยู่ประเทศลาวเฮาปัจจุบันนี้ติ้งติดยาบ้าเฮโรอีนหลายแท้ไปเฮ็ดจังได๋จึงจะแก้ไขได้อาจารย์เพราะเสียดายอนาคตของพวกเขาเหล่านั้นโอเคเกี่ยวกับปัญหานี่นี่นะบ่แม่นแต่อันนั้นพวกเฮาแล้วก็หลายคนคนลาวเฮาก็แม่นเป็นห่วงนําอันลูกหลานนําเด็กๆเด็กน้อยอันผู้เกิดมาใหญ่รุ่นและที่จะเป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาตินี่แหละเดี๋ยวนี้นี่ถือเขากลายเป็นคนติดฟินติดซาไปหมดกลายเป็นคัจฉาวกลายเป็นคนเสียอันอนาคตไปหมดแล้วว่าซั่นสาเหตุอันนี้นี่มันก็คันเบิ่งแล้วมันก็เป็นย้อนนโยบายของพรรครัฐหั่นแหละเพราะว่าพรรครัฐนี่มีนโยบายที่จะเบื่อเมาเศร้าหนุ่มของเรานี่นะให้งมงายอยู่ในหั่นแหละอยู่ในกั่วกุ๊กอยู่ในอันความมึนเมาอยู่จังซี่แหละบ่ให้จะมีโอกาสได้สร้างสาธารณมากินบ่ได้มีโอกาสให้เจ้าใดอันกล่าวฟ้องหรือว่ากล่าวโจมตีพรรครัฐว่าเพิ่นสอลาดบังหลวงบ่เพิ่นเฮ็ดหยังบ่ให้จะเว้านะมีแต่เบื่อเมาเพิ่นก็สร้างกลไกอันบยมุกนี่ขึ้นหลายแฮงเป็นต้นว่าห้ามกินเหล้าบ่ห้ามร้องเพลงเต้นรําแล้วก็ส่งเสริมบ่อนหลินคาสิโนบ่รีสอร์ทต่างๆหมู่นี้แหละเห็นบ่ยิ่งไปกว่านั้นก็ส่งเสริมการปลูกฟินเห็นบ่ขายาเสพติดเบื่อเมาเศร้าหนุ่มหญิงสาวแต่ในเมื่อเป็นจังซี่แล้วก็หาทางออกบ่มีแล้วพวกเขาเห็นบ่เฮ็ดให้เขามืดมนและฉะนั้นจังว่าภาคส่วนที่ตื่นโตได้แท้ก็ถือว่าแทนที่ว่าจะกลัวกุ๊กเมาอยู่จังซี่ไปเสี่ยงชีวิตใหม่ซะไปสอกหาทำงานอยู่เมืองไทยเห็นบ่ถ้าโชคดีก็บ่ถูกจับถ้าโชคบ่ดีก็ถูกจับแต่ว่าเขาก็ว่ายังดีกว่าที่จะล่อให้อันมืดเมาอยู่ตามกันอันเบื่อเมาของอันพรรครัฐตัวเองพวกเด็กน้อยที่ไปอยู่อันหาอยู่ตามบ้าต่างๆนะปัจจุบันนี่นะมีคนเขาบอกให้ฟังเด็กเขาว่าเมื่อเห็นเด็กน้อยอันลูกหลานนี่แหละไปกินเหล้าจนอันมึนเมาที่สุดว่าซั่นเถาะเขาไปเขาก็เลยถามว่าอ้าวอีนางว่าซั่นอันเป็นหยังหลานมันคือว่ากินเหล้ากินหยังหลายแท้ว่าซั่นเขาตอบเพิ่นว่าจังได๋เขาตอบว่าลูกเอ้ยว่าซั่นเด้อันนี้นี่แม่นได้เปอร์เซ็นต์น้ำกินเหล้านี่แล้วว่าซั่นคั่นบ่อันกินหลายก็บ่ได้เปอร์เซ็นต์น้ำเพื่อนว่าซั่นเด้อ้าวเขาก็เลยถามอันต่อไปว่าอ้าวซั่นบ่ย่านอันติดโรคเอดโรคหยังบ่ว่าซั่นเด้แล้วหลานผู้นั้นมันก็เลยตอบว่าลุงเอ้ยว่าซั่นคั่นเป็นโรคเอดนี่ก็ยังตายซะเด้แต่ว่าอึดกินนี่แล้วมันตายไวฉะนั้นจังว่าอันก็บ่
บ่อยากให้มันตายไว้ปานใดนี่แหละว่าซั่นเด้ก็จังว่าได้อดเฮ็ดอดหาจังซี่ฉะนั้นปัญหาอันที่จังซี่นี่น่ะอันก็อยากถามทางภาครัฐแด่เพิ่นฮู้จักบ่อันว่าลูกหลานของคนลาวหั่นน่ะถ้าว่าเป็นลูกหลานของท่านอันจุมลีสัญญาสอนบ่หรือท่านคำใต้บ่หรือว่าท่านผู้นำต่างๆเพิ่นจะฮู้สึกจังได๋ต่อสภาพการอันนี้อันนี้นี่ก็เป็นหน้าอันเห็นใจเขาที่สุดแหละเห็นบ่ลูกหลานที่ว่าผู้เกิดใหม่ในรุ่นแทนที่ว่าจะกลายมาเป็นกระดูกสันหลังของชาติให้เขาได้ทำได้เฮียนมีโอกาสสร้างชาติพัฒนาประเทศชาติแล้วสัมผัสตัดชีวิตของเขาเห็นบ่ตัดอนาคตของเขาอันนี้อันนี้ก็แม่นเห็นจังซั่นแล้วอันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาตัวนี้นี่นะมีเพิ่นมีคําถามหยังบ่เพิ่นบ่มีก็โอเคเอาเวลายังพอมีอยู่อาจารย์จัก 2-3 นาทีอาจารย์อยากฝากทําไปฝากพี่น้องทางบ้านเนาะบ่หรือฝากไปทางภาครัฐบ่เชิญๆอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็มีตั้งแต่ว่าอยากให้เรียกร้องให้คนลาวเฮาอยู่ทั้งในและนอกประเทศหรือว่าอยู่บ่ใดก็ตามถ้าว่าผู้ใดอันมีข่าวอันใดอยากให้พวกเฮาออกข่าวอันนั้นหั่นนะอันในรัฐโยเซรีของพวกเฮานี้ก็ขอให้ได้ส่งเข้ามาพวกเฮาก็จะพยายามอันเอาคําที่ส้มหรือว่าคําเสนอของพวกท่านหั่นมาออกอยู่ในรัฐโยอันนี้นี่อันก็แม่นขอให้ถือเป็นกันเองแล้วแหละมีหยังก็ขอให้ส่งเข้ามาถือว่าการอันส่งคําถามหรือว่าคําประกอบส่วนของพวกท่านหั่นมันก็เป็นการอันให้กําลังใจในการอันเฮ็ดเวียกการต่อสู้ของพวกเฮาคือกันก็มีแต่เท่านี้แล้วอยากฝากไปฮะเจ้าโอเคขอบมุขอบใจนําอาจารย์และสําหรับวันนี้สถานีออนไลน์ของพวกเฮาเป็นส่วนผักและกําทับเสรีประชาธิปไตยลาวโดยแม่นข้าพเจ้าสมพรสายเสดนเป็นผู้ดําเนินรายการก็เห็นสมควรแก่เวลาและก็จึงพี่น้องพร้อมเดียวกันนี้เนาะก็คือท่านอาจารย์เพิ่นได้บอกไปแล้วถ้าหากมีข้อความใดอยากให้พวกเฮาออกส่งมาโลดอย่าได้เกรงใจเนาะครับเนาะมาจากเอามาส่งมาหา www.lawfreedom.com ของพวกเฮาแล้วผมเดียวกันนี้ก็ขอขอบอกขอบใจนําทุกๆท่านพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในห้องส่งและพี่น้องอยู่ทั้งบ้านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขสมหวังได้ดังปรารถนาของทุกๆคนในคันศัตรูลาวีลาวเสียทีถึงพายลงมาปาวาสาสำแล้วสำเล่าตองกระแสนางเจ้านครลิงไห้เมืองลือสาแม่นำมังงอนครลูกนครปราสนสาลาวฟังไว้ก่อนอย่าเฝ้านอนหลับไหลสร้างล้างสร้างขึ้นใหม่ศรีวิไลดินแดนลาวเอาแม่นักของเป็นใจกลางล้างสร้างคุณขาวคุณป่าแดงป่าเจ้าข้าวเหนียวเสียงแขนล้วนเป็นคนลาวThank you.
สนศาลาYou can't